เช้าวันนี้ครับไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานักข่าวของเราไปตามต่อครับไปพูดคุยกับทนายน้อยก็คือที่ปรึกษาทางกฎหมายของอธิบดีกรมการข้าวปรากฏวันนี้ทนายน้อยมาอีกแล้วตัวละครเพิ่มปอปลาจอจานไปแล้วสอสลาไปแล้วปอปลาปอไหนเขาบอกปอเนี่ยเป็นนักการเมืองครับเป็นอดีตผู้บริหารกระทรวงเกษตรและเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยังไม่เอ่ยชื่อแต่เป็นปอปลาปอปลามีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสอสลาในการไปรีดทรัพย์นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือคุณดนุเดชสิริวงตระกูลนะครับหรือว่าทนายน้อยซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมการข้าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่มาสงสัยว่าเอ๊ะอธิบดีและภรรยาเนี่ยทำไมถึงยอมจ่ายเงินให้กับนายสอสลาทั้งที่ตัวเองเนี่ยถ้ามั่นใจว่าไม่มีความผิดเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายสิเรื่องนี้ทนายน้อยอธิบายครับบอกว่าย้อนกลับไปกรกฎาคมปี66ค่ะมีบัตรสนเท่จากพื้นที่สภ.แก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนอธิบดีกรมการข้าวว่าทุจริตแต่ต่อมาก็ยังมีผู้ร้องเรียนเนี่ยส่งเรื่องเข้ามายังกระทรวงเกษตรอีกในเดือนสิงหาคมปี66ระบุชื่อผู้ร้องก็คือนายสอสลาทำให้ที่ปรึกษาผู้บริหารกระทรวงเนี่ยเรียกอธิบดีเข้าไปชี้แจงอธิบดีท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้ทุจริตแต่ที่ปรึกษาคนนี้ปอปลาเนี่ยปรากฏแนะนำว่าให้อธิบดีเนี่ยจ่ายไปเถอะนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าถูกนำเรื่องไปแถลงข่าวจะเสียหายอธิบดีท่านก็เลยยอมจ่ายเงินก้อนแรก6หลักเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี66เพราะหวังว่าเรื่องจะจบโดยเอาเงินไปให้ที่บ้านของสอสลาซึ่งมีที่ปรึกษาผู้บริหารกระทรวงนายปอปลาเนี่ยไปด้วยแต่ต่อมาเรื่องมันไม่จบฮะก็ยังมีการเรียกเงินอยู่เรื่อยๆนี่ฮะสายมือนะครับคุณผู้ชมกระทั่งมีการแถลงข่าวและเอ่ยถึงกรมการข้าวว่าทุจริตจากนั้นนายสอสลาก็ไปพบกับอธิบดีกรมการข้าวตามที่มีวงจรปิดส่วนประเด็นที่คุยกันก็คือนายจอจานอ้างว่ามีหลักฐานที่จะเอาผิดและอยู่ระหว่างเตรียมยื่นเรื่องให้กรรมาธิการตรวจสอบงบประมาณเกลี้ยกล่อมให้อธิบดียอมจ่ายเงินดูแลคือพูดง่ายๆมันก็มาลิงก์กันกับสสเท้งณัฐพงษ์อ่ะว่าเอาชื่อของสสเท้งเนี่ยไปอ้างว่าจ่ายมาเถอะเรื่องจะได้ไม่ไปถึงกรรมาธิการค่ะโดยอธิบดีครับก็เลยให้นายจอจานเนี่ยคุยกับภรรยาจนมีการแลกไลน์กับเลขาที่ชื่อต่อเต่าที่ก่อนหน้านี้เราเปิดแชทอันนี้นี่แชทนี้นะฮะซึ่งเลขาต่อเต่าคนนี้นี่ก็โทรหาภรรยาอธิบดีบอกขอ2ล้านบาทเป็นการแบ่งจ่ายกับทีมหลังบ้านก่อนจะมีการจ่าย1ขีดอ่ะจำได้ไหมฮะ100,000เนี่ย100,000ก่อนปีใหม่ค่ะนะฮะระหว่างนั้นทางภรรยาอธิบดีก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งภาพจากกล้องหน้ารถกล้องที่เสื้อของภรรยาอธิบดีในวันที่เอาเงินไปจ่ายให้นายสอสลาที่บ้านนี่ฮะคือกล้องมีเยอะมากฮะภาพมีเยอะมากแชทก็มีเยอะคลิปเสียงอีกคิดว่าเพียงพอต่อการเอาผิดแล้วก็เลยไปพบกับตำรวจปปป.จนกระทั่งมีการซ้อนแผนจับกุมในที่สุดนะฮะค่ะทนายดนุเดชเนี่ยยังระบุว่าขณะนี้นะคะมีนักการเมืองตัวย่ออักษรปอปลาครับซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองและเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารกระทรวงเกษตรติดต่อมายังอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาเพื่อขอให้ทนายเนี่ยยุติบทบาทด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะเอฟพี่ครับตอนที่ไปบ้านเนี่ยเอาเงินไปให้แต่มีคนพาไปด้วยไม่ใช่เหรอไม่ครั้งสุดท้ายไม่มีก่อนนั้นนะครั้งแรกในนี้ครั้งแรกมีคนพาไปเนี่ยครั้งแรกนะครั้งแรกมันที่ปรึกษาครั้งแรกตกไปคนนึงพี่ไม่ครั้งแรกนู้นนะครั้งแรกเคยให้ข่าวไปแล้วมีคนพาไปครับให้ข่าวไปแล้วแต่ครั้งสุดท้ายไอ้ตัวแสนหนึ่งที่ไปให้กับมือเนี่ยไปให้กับสอเนี่ยไปคนเดียวครับนัดหมายกันก่อนไหมนัดหมายกันก่อนครับที่ปรึกษาเกษตรน่ะกระทรวงเกษตรเอางี้ดีกว่าเขาเกี่ยวกับกระบวนการไม่ถึงเขาแค่ช่วยแบบแนะนำทีใครนะที่ปรึกษาเนี่ยเกี่ยวไหมผมคาดว่าน่าจะแบ่งหน้าที่กันทำแบ่งหน้าที่กันทำมากกว่ากล้องติดรถของเราด้วยแล้วก็กล้องติดไปในตัวด้วยกล้องติดเป็นเสื้อก็คือสอเนี่ยเขาลักษณะไว้วางใจไว้วางใจแล้วเพราะว่าเขาได้ไปก้อนหนึ่งแล้วได้ไปหลายงวดแล้วได้ไปก้อนหนึ่งแล้วตรงนั้นอ่ะติดเบ็ดสามคนไม่มีใครโทรเลยแต่มันมีนักการเมืองนักการเมืองพยายามแบบเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องระดับชาติคือพยายามใ
ให้ยุติหน่อยให้ทนายยุติให้เบาๆทนายเบาๆหน่อยเบาหน่อยนะให้ทนายเบาอ้าวนี่ปรากฏทนายดนุเดชบอกมีนักการเมืองโทรมาแล้วนะตอนนี้บอกให้เบาๆหน่อยนะฮะทีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์ทนายน้อยที่ศาลนะฮะเพราะว่าทนายน้อยหรือว่าทนายดนุเดชเนี่ยไปขึ้นศาลในคดีอื่นนะไม่ใช่คดีนี้นะฮะนักข่าวไปดักรอส่วนทนายเดชาก็คือไปขึ้นศาลคดีอื่นเหมือนกันจริงๆไม่ได้มาคดีอะไรที่เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวกันแต่มาเจอพอดีมาเจอกันแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วมาช่วยสัมภาษณ์ด้วยมาช่วยสัมภาษณ์แล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยทนายเดชาก็เห็นไหมก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะฮะบอกว่าพวกนักร้องพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยก็คือจะโพสต์เฟซบุ๊กก่อนว่าจะมีการแถลงข่าวแจ้งหมายข่าวล่วงหน้าว่าจะไปร้องเรียนใครหลังจากนั้นก็ยกเลิกหมายค่ะแล้วเมื่อไปร้องเรียนเนี่ยไอ้ซองที่ไปยื่นเนี่ยอันนี้ทนายเดชาบอกนะค่ะข้างในกระดาษเปล่าค่ะกระดาษเปล่าแล้วเมื่อถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนก็จะไม่ไปแล้วก็เงียบหายไปจากนั้นก็ไปตบทรัพย์ไปเอาทรัพย์จากคนนั้นคนโน้นคนนี้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือมุมของทนายเดชานะฮะค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันทางทนายดนุเดชเองก็บอกว่าตอนนี้กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีขบวนการช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหานะเพราะบอกว่านายจอจานเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วโทษมันจะเบาลงไหมแล้วถ้าจอจานไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ้าวสศาลาก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายความผิดที่เหมือนกับไปสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดเดี๋ยวโทษมันจะเบาถ้าผิดจริงนะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็จะมาโยงกับที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าเฮ้ยยังมีคนใหญ่คนโตเนี่ยอยู่เบื้องหลังหนุนหลังขบวนการตบซับด้วยหรือเปล่าเพราะมันก็มีคลิปเสียงหลุดออกมาใช่ไหมฮะทนายน้อยเองก็บอกว่าเนี่ยก็ยังมีนักการเมืองโทรมาหาอยู่เลยพอเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยและอย่างที่คุณแจ็คบอกเมื่อสักครู่เนี่ยโทษมันต่างกันเลยนะฮะใช่ค่ะการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกับไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงจำคุกมันต่างกันนะถูกอ่ะและทีนี้ในส่วนของต้นสังกัดของทางฝั่งจอจานรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องปัดกวาดบ้านตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้30มกราคมนี้ก็จะมีการประชุมนะต้องเคลียร์นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอะล่ะเขาก็จะบอกเป็นพฤติกรรมส่วนตัวแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันจะกระทบมาถึงพรรคนะคะครับส่วนเรื่องทางคดีทางตำรวจว่ายังไงนะคะวันนี้บิ๊กเต่าเนี่ยออกมาบอกเลยตำรวจสอบสวนกลางก็เรียกประชุมคลี่คลายคดีอย่างเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวจะดูไปถึงว่าเรื่องนี้มันพัวพันไปถึงมีการฟอกเงินด้วยหรือเปล่านะคะโดย10โมงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเรียกประชุมชุดสืบสวนเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีที่อธิบดีกรมการข้าวถูกนายศรีสุวรรณจรรยาและพวกข่มขู่เรียกรับเงินแลกกับไม่ร้องเรียนโครงการทุจริตมหารือนะคะก่อนการประชุมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมจะหารือทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชิญเจ้าหน้าที่ปปง.มาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายฟอกเงินด้วยหรือไม่ปปง.ก็จะมาเข้าด้วยอีกถ้าเข้าถ้าฟอกเงินทรัพย์สลิงคารที่มีถ้ามันมาจากการทุจริตแล้วก็จะไม่เหลือก็จะถูกยึดนะแต่เดี๋ยววันนี้ไล่เส้นทางก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยจะตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนยืนยันจะเดินหน้าสอบสวนในทุกมิติอย่างเต็มที่นะคะไปฟังเสียงกันค่ะมีหลายเรื่องที่ต้องคุยครับมันเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันจะเข้าฟอกเงินไหมแต่เบื้องต้นที่มีคนไปร้องเดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานก่อนปปง.เย็นๆเดี๋ยวเต็มที่เต็มเนี่ยเดินเต็มร้อยเต็มสูตรมูลยอดมูลฐานเครื่องไม่พังก่อนเนี่ยฮะคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็ประชุมกันอยู่นะฮะนี่คือเรื่องใหญ่นะครับ